เอาละครับขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาดูเกมวันพันแมนเดอะสตอร์มเกตกันอีกเช่นเคยโดยวันนี้เนี่ยในเขตศึกไรที่สิ้นสุดผมก็ได้ไปเจอกับเซิร์ฟ272เนี่ยก็คือเซิร์ฟเป็นอีก ID 1ผมนั่นเองพลัง15ลานะครับแต่มีคอของเกลิกันชุบนะส่วน ID ผมใช้เป็น310นะครับไม่มีคอของเกลิกันชุบนะทีมอีก ID 1ก็มีทางฝั่งของดวงด้วยนะครับส่วน ID นี้มีโบรอนนะส่วน ID นั้นไม่มีโบรอนนะครับผมส่วนตัวอื่นก็เรียกได้ว่าก็เล่นไปทาซึมากิแล้วก็เล่นไปทาซึมากิเนี่ย ID นั้นนะไม่มีตัวสายพลังตัวอื่นแล้วนะครับแต่ทาซึมากิเรียกว่าเป็นลูกรักอีก1ตัวของผมเลยนะแล้วชิบะบอมครับผมของ ID มาที่5ล้านดาเมจและดวงของผมซัดใส่สกินเพื่อนของผมไป1ล้าน1แสนหาไงดีวันนี้เจอกับตัวเองครับแล้วชิบะบอมมาตรงนี้12ล้านนี่ครับแล้วเกลิกันชุบไอ้ระดวงผมก็ซัดเข้ามาใส่จักรพรรดิของผมไปก่อน2ล้าน7แสนและเกลิกันชุบผมก็อันตีใส่ทีมของผมมาพากไปงงๆพากพากใส่ตัวเองครับผมสู้กับตัวเองนี่เป็นอะไรที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนะในการเอา2 ID ผมมาสู้กันเองครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นนะครับคือเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมแบบกดเจอตัวเองนะครับผมซึ่งพลังนี่คือห่างกันมากกว่า2เท่าอีกนะแต่ว่า ID ตัว36ล้านผมเนี่ยไม่มีพลังของคอเกลิกันชูปนะครับส่วนอีก ID นึงเนี่ยถึงจะพลัง15ล้านนะครับแต่มีตัวละครอย่างเกลิกันชูปนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงแต่ก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบเรื่องค่าพลังที่ห่างกันมากกว่า2เท่าเป็นอย่างมากเลยนะแล้วปูบอมซับหน้านะครับมาชิบะไล่โจมตีครับอัศวินขับเคลื่อนของผมจังหวะนี้อัศวินขับเคลื่อนปาดหน้าเคเข้าไปที่7ล้านไม่ใช่7ล้าน7แสน20,000มาชิบะไล่ตีใส่ปูบอมนะครับผมไม่ยอมท้อขั้นพิเศษที่น่ารำคาญจริงๆนะแล้วชิบะบอมซัดมา4ล้าน2แสนดาเมจมาชิบะไล่โจมตีไปใส่ทางหลังของกระบองเหล็กแล้วดวงผมซัดหน้าอัศวินขับเคลื่อนของผมมาตรงนี้ครับ970,000ดาเมจเท่านั้นนะครับอัศวินขับเคลื่อนของผมอีก ID นึงนะครับคืออึดจะจัดแล้วชิบะบอมมา15ล้านดาเมจครับซึ่งเมื่อกี้ผมลงไปนอนเราจังหวะนี้เจลิกันไอ้ยังไม่ใช่เทิร์นของเจลิกันชุบแล้วด้วงฟัดใส่จักรพรรดิเองผมไปก่อน2ล้าน7แล้วจักรพรรดิเองผมก็ลงไปนอนเจลิกันชุบผมอันตีใส่ทีมของผมนะแล้วก็บ้องเลยของผมหัวใส่ปูบ้องผลแล้วหัวใส่เจลิกันชุบผมแล้วด้วงผมต่อโอ้โหแล้วด้วงผมครับซัดใส่ตัวของกระบองเหล็กผมไปเราจังหวะนี้โบรอดยิงใส่ดวงและเกลิกันชุบไปครับผมไม่เข้านะเพราะติดไม่ยอมท้ออยู่แล้วกระบองเหล็กครับฟาดใส่โบรอดไม่ตายแล้วตีธรรมดาใส่โกแค่สื่อไปครับโกสุดสอบต้นเท้าหมาชิบะไล่โจมตีปูบอมสับหน้าหมาชิบะไล่โจมตีแล้วปาหน้าเค้กปาหน้าเค้กมา1ล้าน5แสนดาเมจหมาชิบะไล่โจมตีใส่ดวงครับดวงผมสะท้อนกลับไปครับผมแล้วดวงผมซัดหน้าอัศวินครับเพื่อนผมไป1รอบ 970,000 ดาเมจหมาชิบะไล่โจมตีเกริกาชูบอันตีซัดเข้าไปหมาชิบะไล่โจมตีกระบองเหล็กของเขาลุกขึ้นมาอันตีใส่เกริกาชูบผมลงไปนอนแล้วปัดดวงผมไปแล้วปั่นกระบองแล้วปัดดวงผมลงไปอีกดวงผมติดไม่ยอมท้อครับพิเศษแล้วดวงผมซัดหน้ากระบองเหล็กของผมลงไปนอนแล้วมาตัวนี้โบรอนผมยิงใส่ดวงผมอันติดไม่ยอมท้อครับพิเศษอยู่นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วดวงผมซัดหน้าโบร้อนของผมไป2ล้าน7แสนลงไปนอนกระบองเหล็กผมลุกขึ้นมาปั่นปูบ้องผมลงแต่ไม่ได้ลงไปนอนติดไม่ยอมท้อครับแล้วปั่นโกเคสึแล้วปั่นบอมเลยก็ปั่นโกเคสึอีก1รอบครับผมแล้วจังหวะนี้โกเคสึต่อส้นเท้าหมาชิบะไล่โจมตีใส่กระบองเหล็กกระบองเหล็กตัว272ผมลงไปนอนแล้วนะโอ้โหแล้วอัศวินเคลื่อนปาดหน้าเคสไป2ล้าน7แสนดาเมจหมาชิบะไล่โจมตีไป5แสนดาเมจแล้วสะท้อนกลับไปครับตรงนี้แล้วดวงของผมครับซัดใส่หน้าทางฝั่งของอัศวินเคลื่อนของผมไปแล้วจังหวะนี้กระบองเหล็กผมลุกขึ้นมาปั่นดวงผมลงไปนอนครับผมแล้วเป็นตัวผมนะครับใน ID 310ที่เอาชนะไปได้ถึงจะเล่นคอผมก็ตัดแต่พลังถือว่าค่อนข้างห่างกันเลยแต่ก็ถือว่าสูสีพอสมควรครับเล่นกันไปได้ถึงเกม7แล้วก็ถ้าใครชอบขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับThank you.